สวัสดีครับเพื่อนๆครับยิปปี้ยิปปี้ชาแนลครับวันนี้มาในหัวข้อความรู้ทางด้านการทำ YouTube นะครับโอเควันนี้จะมานำเสนอหัวข้อที่ชื่อว่าการทำปก YouTube นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะว่าการทำปก YouTube นั้นมันสำคัญยังไงนะครับนี่นะครับดูนะฮะปก YouTube เห็นไหมครับนี่ถ้าทำปกสวยนะครับก็จะเพิ่มความน่าสนใจนะครับที่จะทำให้คนดูเนี่ยจะกดเข้าไปดู YouTube ของเรานะครับนี่นะครับเห็นไหมเดี๋ยวยิปปี้จะมานำเสนอแอปง่ายๆนะครับที่ใช้ง่ายๆในการทำปก YouTube นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆตามไปดูกันเลยนะครับให้เพื่อนๆโหลดแอปตัวนี้มานะครับดูนะฮะนี่ที่ชื่อว่าพิมพ์ไทยบนภาพนะครับแอปนี้นะครับไปโหลดมาจาก Play Store ได้เลยนะครับเดี๋ยวยิปปี้พาไปดูนะครับออกไปก่อนนะปึ๊บไปโหลดที่ Play Store เลยนะครับเอาล่ะครับพิมพ์คำว่าพิมพ์ไทยบนภาพเนาะพิมพ์ไปเลยครับพิมพ์ไทยบนภาพขึ้นมาแล้วกดเข้าไปเลยนะครับแล้วเราเลือกตัวนี้แล้วตัวนี้นะครับนี่ที่เขียนตรงนี้นะครับที่เขียนว่าใส่คำแล้วก็พิมพ์ข้อความบนภาพเนี่ยนะตัวนี้นะครับนี่นะพิมพ์ไทยบนภาพนี่นะครับกดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อยตอนนี้ของยิปปี้ติดตั้งแล้วนะครับนะโอเคแล้วก็เปิดเลยนะครับเห็นนะครับคราวนี้เราสมมติว่าเราจะทำปกเกี่ยวกับ YouTube เกี่ยวกับเรื่องอะไรเราก็ไปหาภาพมาสักภาพนึงแล้วกันนะครับง่ายๆเอาละครับเพื่อนๆครับวันนี้สมมติว่าเราจะทำคอนเทนต์วันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องต้มไข่เนาะเราจะทำเกี่ยวกับเรื่องต้มไข่ที่ว่าต้มไข่ยังไงไม่ให้แตกนะครับนี่คือคอนเทนต์ของเราที่จะทำวิดีโอวันนี้นะครับและภาพปกของเราก็ต้องหาภาพที่เกี่ยวกับไข่ใช่ไหมฮะสมมติเราใช้ภาพนี้นะครับแล้วเราจะเขียนตัวอักษรบนภาพไข่เนี่ยแล้วเราจะทำยังไงนะเดี๋ยวไปดูนะครับโอเคแล้วก็กลับไปที่แอปของเรานะโอเคมาที่แอปพิมพ์ไทยบนภาพเลยนะครับแล้วก็ไปหัวข้อเลือกภาพตรงกลางเลยครับสีชมพูตรงนี้กดไปเลยนะครับแล้วก็เลือกรูปภาพเนาะแล้วก็มาที่ก็ลองหาดูนะครับว่าภาพที่เราจะเอามาใช้อยู่ตรงไหนนะครับของยิปปี้เป็นตรงนี้นะครับปึ๊บนะครับภาพของเรามาแล้วนะครับทีนี้ได้ภาพมาแล้วก็กดโอเคตรงนี้นะครับกดตรงที่สีเขียวที่มีเครื่องหมายถูกนะครับทีนี้มาดูนะครับมาดีที่ตัว A ตรงนี้สัญลักษณ์ตัว A ตรงนี้นะครับตัวนี้เนี่ยจะให้เราเลือกรูปแบบของตัวอักษรนะครับกดเข้าไปดูปึ๊บเห็นไหมจะมีช่องสี่เหลี่ยมขึ้นมาว่าให้เราแตะ2ครั้งเพื่อแก้ไขนะฮะกด2ครั้งไปเลยนะครับปึ๊บปึ๊บนะแล้วมันก็จะขึ้นเคอร์เซอร์ให้เราพิมพ์นะครับสมมุติตรงนี้เนี่ยยิปปี้จะพิมพ์คำว่าต้มไข่เนาะต้มไข่แล้วก็จุดไม่แตกสมมุตินะครับสมมุติอันนี้เป็นคอนเทนต์จริงๆของยิปปี้นะไปหาดูได้นะครับเป็นคลิปที่ดังมากอันนี้นะครับเป็นหลักแสนวิวเลยนะครับอันนี้นะเห็นไหมครับสมมติว่าต้มไข่ไม่แตกนะครับทีนี้เราได้ตัวหนังสือแล้วนะครับเขียนแล้วนะครับทีนี้เรามาดูรูปแบบตัวอักษรกดไปที่ตัว A ตัวแรกเลยครับมันจะขึ้นรูปแบบตัวอักษรมาให้เห็นไหมฮะมีรูปแบบตัวอักษรเยอะแยะเลยเราชอบแบบไหนแล้วก็กดเลือกดูได้กดไปดูแบบนี้เอาไหมแบบนี้เอาไหมแบบที่3เอาไหมแบบที่4เอาไหมแล้วก็เลื่อนได้นะครับเลื่อนได้เอาแบบที่เราชอบเอาแบบที่เราชอบเลยปึ๊บสมมติยิปปี้ชอบอันนี้
เห็นไหมครับสามารถตัวหนังสือเนี่ยตรงนี้เราสามารถเอานิ้วไปแช่ไว้อะไปจิ้มแช่ไว้แล้วก็สามารถที่จะเลื่อนได้นะครับตรงลูกศรตรงนี้สามารถขยายได้นะครับตรงลูกศรตรงมุมด้านขวาล่างเนี่ยนะครับถ้าเรากดขยายมันก็จะลากลงมาอย่างเงี้ยมันก็จะตัวหนังสือมันก็จะใหญ่ขึ้นเห็นไหมฮะเห็นไหมตัวหนังสือใหญ่ขึ้นละสมมติว่าให้เราเลือกไปเลือกมาเราจะวางไว้ตรงไหนก็ได้เอานิ้วไปแช่แล้วก็ลากไปนะครับสมมติว่ายิปปี้จะไว้ตรงนี้แหละต้มไข่ไงไม่แตกทีนี้เรามาเลือกสีจะเห็นแถบสีใช่ไหมฮะอยู่บนตัวรูปแบบตัวอักษรเนี่ยจะมีแถบสีอยู่เพื่อนๆสามารถเลือกได้ไปซ้ายไปขวาได้นะครับเลือกไปซ้ายไปขวาว่าจะเอาสีอะไรตรงนี้สมมติยิปปี้เอาสีแดงนะครับปึ๊บมันก็จะขึ้นมาสีแดงกดไปเลยนะครับมันก็จะขึ้นสีแดงมาใช่ไหมครับทีนี้เราได้ตัวอักษรแล้วเราต้องการที่จะทำขอบมันขอบของตัวอักษรเพื่อจะทำให้ตัวอักษรมันเด่นขึ้นนะครับก็มากดที่เห็นไหมตัว A ตัวที่3นะครับเป็นตัว A แล้วมันมีเงาอยู่เห็นไหมฮะลองกดเข้าไปเลยตัว A ตัวที่3นะตัวนี้สามารถเล่นได้เลยนะครับอันนี้คือขอบนะครับทีนี้สมมติว่ายิปปี้มันจะขึ้นเห็นไหมครับแถบสีมาเยอะแยะเลยนะครับสมมติว่ายิปปี้จะทำขอบสีขาวก็เลือกกดไปที่สีขาวนะครับเห็นไหมมันจะขึ้นแถบมานิดนึงนะครับทีนี้มาดูที่สีเขียวตรงนี้มันจะเขียนว่าความหนาครับถ้าเราเลื่อนไปทางขวามันก็จะยิ่งหนามากขึ้นเดี๋ยวลองดูนะเลื่อนไปทางขวาเรื่อยๆเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมครับเนี่ยมันก็จะยิ่งหนาขึ้นหนาขึ้นอย่างเงี้ยพอเราเลื่อนไปทางซ้ายมันก็จะบางลงบางลงนะครับนี้เราเลือกได้ว่าเราจะเอาหนาแค่ไหนนะครับก็เลื่อนไปเลื่อนไปสมมติยิปปี้เอาแค่นี้แหละแล้วก็กดไปที่ว่างๆนะครับกดไปที่ว่างๆครั้งหนึ่งในรูปภาพเนาะเห็นไหมครับแค่นี้ครับเราก็ได้ปก YouTube ง่ายๆแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าง่ายนิดเดียวเลยนะครับนี่ยังไม่ได้ตกแต่งอะไรนะครับถ้าตกแต่งมันก็จะมีสติ๊กเกอร์อีกเนี่ยเมนูด้านล่างตัวที่2เห็นไหมฮะที่เขียนว่าสติ๊กเกอร์ตรงนี้ก็จะใส่ได้ถ้าเราจะใส่สติ๊กเกอร์อะไรเนาะเราก็เลือกมาใส่เลยนะครับอันเนี้ยเหมาะสำหรับแนวแบบน่ารักน่ารักนะสมมติยิปปี้จะเอาตัวบูมเนี่ยนะก็กดเข้าไปเลยเห็นไหมฮะเลือกเข้าไปดูมีเยอะแยะเลยนะครับเอาตัวไหนสมมติว่ายิปปี้เอาตัวบูมนะครับแถวแรกตรงกลางเนาะก็กดเข้าไปเลยสมมติว่าเห็นไหมนี่นะครับเป็นตัวหนังสือเราก็สามารถเลื่อนได้นะครับก็กดแช่นะกดแช่แล้วก็เลื่อนไปเลื่อนมาว่าจะวางไว้ตรงไหนนะครับปึ๊บแค่นี้นะครับแล้วก็กดไปที่ว่างๆครั้งหนึ่งนะครับนี่นะครับเห็นไหมมันก็จะขึ้นมาแล้วครับสมมติว่าเนี่ยนะสมมติว่าเป็นอย่างนี้แล้วก็ยังมีอีกหลายเมนูนะครับเกี่ยวกับเฉดสีเกี่ยวกับอะไรต่างๆพวกนี้สามารถที่จะเอามาเล่นได้แต่ว่าวันนี้ยิปปี้แนะนำคร่าวๆตรงนี้ก่อนนะครับพอเสร็จแล้วสมมติว่าโอเคตอนนี้เสร็จแล้วเราโอเคแล้วนะเราก็กดเครื่องหมายถูกตรงมุมบนด้านขวาครับกดไปเลยนะครับอันนี้เป็นการเซฟภาพนะครับปึ๊บเลือกรายการก็กดบันทึกเลยครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับภาพของเราก็จะเก็บไว้ในเครื่องแล้วนะครับพร้อมที่จะเอาไปอัปโหลดทำเป็นปก YouTube นะครับเป็นยังไงครับง่ายไหมครับกับแอปตัวนี้นะครับกดออกไปเลยนะครับกดออกไปตัวนี้นะครับอย่าลืมนะชื่อแอปว่าพิมพ์ไทยบนภาพนะครับไปหามาทำกันดูนะครับสำหรับคนที่อยากทำปก YouTube แบบง่ายๆนะครับนะไม่ได้แอดวานอะไรนะครับพี่ๆก็ทำแบบนี้แหละนะครับก็สามารถที่จะทำให้ปกของ YouTube ของเราเนี่ยเป็นที่น่าสนใจมากขึ้นนะครับโอเคครับวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe หรือคอมเมนต์นะครับอยากจะยิปปี้ทำอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับตรงวิดีโอข้างล่างนี้นะครับโอเควันนี้ไปแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ